ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้นะคะมีเรื่องสนุกๆนะคะเป็นความชอบส่วนตัวด้วยเห็นเราสนุกกันเหลือเกินนะวันนี้ก็มีไม่ล่าสุดหนูก็เพิ่งไปเล่นเครื่องเล่นมาที่ญี่ปุ่นจ้ะดูเป็นคนชอบสวนสนุกมากนะคะยังขาดอีกหลายที่เหมือนกันเดี๋ยวจะตามไปแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศนะคะเพราะว่ามีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยของเรานะคะสำหรับงานมหกรรมสวนสนุกเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะมหกรรมสวนสนุกนานาชาติสยามคาร์นิวัลฟันแฟร์ซึ่งคุณผู้ชมสามารถสัมผัสบรรยากาศของงานนะคะมหกรรมสวนสนุกพร้อมเครื่องเล่นกว่า30ชนิดด้วยกันค่ะดำเนินการโดยบริษัทสยามทาราอมิวเมนต์จำกัดนะคะเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่นคุณภาพที่ดีที่สุดจัดเป็นมหกรรมสวนสนุกเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะก็จะมีการเดินทางจัดงานไปทั่วประเทศซึ่งมีทีมวิศวกรผู้ชำนาญการเฉพาะทางเป็นผู้ควบคุมดูแลเพราะฉะนั้นนะคะจึงมั่นใจได้เลยว่าเครื่องเล่นแต่ละชนิดจะมีความปลอดภัยสูงที่สุดโดยเครื่องเล่นภายในงานค่ะเป็นเครื่องเล่นคุณภาพจากต่างประเทศมีการแบ่งประเภทของเครื่องเล่นนะคะออกเป็นสำหรับกลุ่มครอบครัวและกลุ่มวัยรุ่นนะคะก็สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจเพียบพร้อมด้วยระบบแสงสีเสียงตะการตานะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เขามีให้ลุ้นบัตรเข้างานฟรีนะคะกติกาง่ายมากนะคะก็คือกดไลค์และกดแชร์นะคะที่ Facebook Fanpage ของเขานะคะชื่อว่าสยามคาร์นิวัลนะคะสะกดนะคะ SIAM สยามแล้วก็คาร์นิวัล CARNIVAL นะคะกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยตามกติกานะคะแล้วก็ไปสนุกกันได้เลยที่มหกรรมสวนสนุกนานาชาติสยามคาร์นิวัลฟันแฟร์ได้ทั่วประเทศส่วนจะจัดที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่บ้างก็คงจะมีรายละเอียดบอกอยู่ใน Facebook แล้วนะคะสยามคาร์นิวัลนะคะไปติดตามกันได้เดี๋ยวต้องรีบเข้าไปดูเหมือนกันนะชอบนะคะเอาละค่ะมาถึงอีเมลนะคะที่ฝากมาสำหรับวันนี้นะคะจากคุณอิราวดีเกิดวันที่17กันยายนปี38เวลา 14:20 นวันอาทิตย์นะคะเรียนสาธารณสุขอยู่ปี2จบแล้วจะมีเกณฑ์ได้ทำงานเลยไหมคะปี2ก็อีก2ปีก็มีถ้าตามถ้าว่าถ้าผมนับอายุย่างไม่ผิดกับเทอมการศึกษาสอดคล้องกันนะก็คือในช่วงย่าง23เนี่ยมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นแต่ประเด็นสำคัญคือเรียนสาธารณสุขเนี่ยเน้นอย่างนี้นะถ้าไม่ได้ทำพวกงาน occupational นะเรื่องของพวกอาชีวะอนามัยโดยตรงเอางี้ถ้าทำตรงนะมีเงื่อนไขเดียวก็จะต้องทำต่างถิ่นฐานและจริงๆแล้ว process งานพวกการ audit ตามระบบ ISO มอก. อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นลักษณะงานแบบเนี้ยนะกึ่งๆวิชาการแต่เน้นการ audit การตรวจสอบด้วยจะสมรูปกว่าในหน้างานโดยตรงก็เอาเป็นว่าก็ถือว่ามาถูกทางนะเพียงแต่ว่าลองปรับนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงอายุย่างอย่างที่เรียนเนี่ยก็มีโอกาสจะสมหวังในเรื่องของการหางานครับอีกหนึ่งคำถามนะคะลัคนาราศีจากพัทลุงค่ะพัทลุงอีกแล้วใช่14นาฬิกาเท่าไหร่นะฮะ 14:20 วันอาทิตย์ค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะครับไม่ใช่ธนูทุกคนนะแต่หมายถึงในดวงของคุณแต่มีความคิดที่สร้างสรรค์คุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com ได้นะคะสำหรับช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะก็ช่วงปลายเดือนนะครับพุธที่23ธันวาคมนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทางกัลยโยคเป็นวันธงชัยครับเลิกล่างมีดิถีที่ดีทั้งดิถีเรียงหมอนแล้วก็วันลอยช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นถึง 8:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อมาครับเป็นวันศุกร์ที่25ธันวาคมก็ประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันทางเลิกล่างเนี่ยเป็นวันฟูนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงปลายเดือนครับคือวันจันทร์ที่28ธันวาคมวันนี้เป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคราชาโชคแต่วันนี้อัคนิโรธตกในน้ำก็เลี่ยงประกอบการมงคลทางนั้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:31 นถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้แถมต้นเดือนมกราคมอีก1วันนะครับวันจันทร์ที่11หรือ11
วันนี้เลี่ยงเช่นเดียวกันนะครับประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือสำหรับคนที่คิดจะประกอบการมงคลเพราะอัคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้15:31 น.ถึง16:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาละค่ะวันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะเอาละค่ะวันนี้แพรและอาจารย์พรพจน์ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการเปิดดวง12ราศีได้ใหม่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะครับใครผิดถูกดีชั่วก็ตัวเขาใจของเราเพียรระวังตั้งถนอมอย่าให้อกุศลคลานมาตอมควรถึงพร้อมบุญกุศลผลสบายเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะWe'll be right back.